สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูก็จะมาสอนทำของเล่นง่ายๆจากกระดาษมีเสียงดังเปาะแปะแบบนี้เลยนะคะทำเล่นเองง่ายๆนะคะเอาไว้เล่นวันคริสต์มาสวันปีใหม่นี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจันให้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราเตรียมกระดาษ A4 สีขาวมา1แผ่นนะคะจากนั้นให้เราพับครึ่งค่ะพับครึ่งในลักษณะนี้เลยนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปให้เราวาดรูปตามต้องการได้เลยค่ะเราจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะวันนี้พี่หมูจะวาดรูปเป็นต้นคริสต์มาสนะคะเป็นคล้ายๆต้นสนเลยนี่ประมาณนี้เลยนะคะเมื่อเราวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราตกแต่งให้สวยงามได้เลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราใช้เทปกาวนะคะเป็นเทปกาวใส่หน้ากว้างนะคะมาติดทับที่รูปภาพของเราค่ะติดทับลงไปเลยค่ะให้เราติดแบบเดียวกันนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราตัดกระดาษนะคะออกมาตามรูปภาพได้เลยค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราใช้เทปใสนะคะมาติดที่ขอบๆนะคะเพื่อให้2แผ่นยึดติดกันค่ะเราจะทำเหมือนสกุชชี่เลยนะคะสกุชชี่ที่เราเคยทำไปนะคะทำคล้ายกันเลยแต่เราจะเปลี่ยนตัวไส้ในนะคะตัวสกุชชี่เราจะทำเป็นนุ่นหรือว่าเป็นสำลีนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่นุ่นหรือสำลีเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนนะคะให้เราติดไปรอบๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเว้นด้านล่างไว้สักนิดหนึ่งนะคะ
โอเคเมื่อเราติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดรอบๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือด้านล่างเว้นไว้แบบนี้นะคะนี่เห็นนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เรานำพลาสติกนะคะอันนี้จะเป็นจากขวดน้ำนะคะที่อยู่ด้านบนในลักษณะนี้นะคะให้เราตัดออกมานะคะให้เราลองทาบดูนะคะว่าเราจะใช้ประมาณไหนต้นคริสต์มาสของเราใหญ่ประมาณนี้นะคะให้เราวัดเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะให้เราวาดรูปใส่ลงไปตรงนี้วาดล่างลงไปก่อนนะคะเราจะเอาประมาณไหนแล้วเราค่อยตัดมันออกมาถ้ามันใหญ่เกินแล้วเราก็ค่อยเล็มมันออกก็ได้เลยนี่ห้องน้องหมูก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใหญ่ประมาณนี้ให้เราใช้กรรไกรตัดออกมาได้เลยค่ะมันจะเป็นรูปโค้งๆนะคะเวลาเราบีบเราเวลาเราดัดมันก็จะเป็นเสียงดังเปาะแปะเปาะแปะนะคะมันจะเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเวลาเราเล่นมันก็จะดังเปาะแปะเปาะแปะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรานำตัวนี้นะคะตัวแผ่นใสเนี่ยใส่เข้าไปในแผ่นรูปภาพของเรานะคะใส่ลงไปได้เลยแบบนี้มันก็จะมีความป่องๆออกมาแบบนี้นะคะนี่เป็นนูนๆออกมานี่จากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใช้เทปใสปิดทับ2อันได้เลยค่ะปิดทับไปที่กระดาษได้เลยใช้เทปปิดได้เลยนะคะนี่เมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ของเล่นแล้วนะคะทำเองง่ายๆจากกระดาษนะคะขวดน้ำนะคะก็จากขวดที่เราดื่มหรือว่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะตัดออกมาสักนิดนึงนะคะเราก็จะได้ของเล่นแบบนี้เลยนะคะมีเสียงดังแบบนี้เลยใครจะทำเอาไปให้น้องๆหรือหลานๆเล่นก็ได้นะคะเอาไว้หยอกเด็กๆนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยทำเป็นตัวอะไรก็ได้นะคะที่น้องๆชอบเลยช่วงนี้ก็เป็นธีมคริสต์มาสอยู่ก็สามารถทำเป็นต้นคริสต์มาสเป็นซานตาคลอสหรือว่าเป็นกวางก็ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ